ถ้าอยากจะใช้ชีวิตแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างแท้จริงนะครับมันก็ต้องสลับร่างกันไปเลยพอดแคสต์รีวิวกับรายการเจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์นะครับตอนนี้เราจะไปติดตามชีวิตของเจ๋พนักงานบริษัทและเจมประเสริฐมัคคนายกวัดที่มักจะทะเลาะกันอยู่บ่อยๆแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องสลับร่างกันการใช้ชีวิตแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างแท้จริงเนี่ยจึงได้เริ่มต้นขึ้นโอ้ยพายุบ้าอะไรกันเนี่ยหรือลมบ้าหมูวะที่บ้านน่ะมันแก่ตั้งหากเจนฮะจะเจนอะไรว้ายทำไมฉันไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้ววะนี่แกจะบอกว่าแกเป็นฉันฉันเป็นแกหรือยะเฮ้ยเฮ้ยเบาหน่อยนี่มันเขตวัดนะแล้วทีนี้จะทำยังไงเล่าไอ้ฟ้าผ่าเมื่อกี้มันแรงขนาดสลับวิญญาณในร่างเราได้เลยหรือไงฮะโอ้ยหรือจะบอกว่าให้เงียบๆไงอยากให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้หรอแค่สลับร่างกันนี่ก็ปวดหัวพอแล้วเฮ้ยฟ้าดินฟ้าดินลงโทษพวกเราแน่เลยอ่ะเจนแกเป็นมัคคนายกแกทำอะไรสักอย่างสิมัคคนายกนะครับเจไม่ใช่พระอินทร์สติแตกก็ให้มันน้อยๆหน่อยเอาเป็นว่าอย่าบอกใครให้วุ่นวายแล้วก็ใช้ชีวิตของกันและกันไปก่อนนะวันไหนฟ้าครึ้มค่อยนัดกันออกมายืนล่อสายฟ้ากลางแจ้งละกันต้องสลับคืนกันสักเปรี้ยงแล้ววะฟ้าดินเฮ้ยเข้าใจที่พูดไหมเนี่ยเฮ้ยพาลงมาอีกทีเอาให้ดับไปเลยน่าจะดีกว่านะครับท่านติดตามรายการเจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์ตอนเจมประเสริฐได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม